สวัสดีค่ะวันนี้พี่อ้อมก็จะมาแนะนำวิธีขจัดคราบลิควิดติดกับหมวกลูกเสือแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยตัวช่วยในวันนี้ค่ะก็จะเป็นทินเนอร์นะคะยี่ห้อใดก็ได้ค่ะเสร็จแล้วก็เทใส่ลงไปในภาชนะแบบนี้เลยเนื่องจากเรานำไปแช่ไม่ได้นะคะพี่อ้อมก็จะใช้เป็นคัตเติลบัตนะคะแบบนี้นะคะนำตัวสำลีนะคะจุ่มลงไปในทินเนอร์แบบนี้ค่ะแล้วก็มาป้ายบริเวณคราบลิควิดแบบนี้นะคะนี่ค่ะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะคะจนคราบลิควิดกระจายตัวออกค่ะนี่นะคะก็จะสังเกตเห็นได้ว่านะคะตัวคราบลิควิดก็จะค่อยๆกระจายตัวออกแบบนี้นะคะนี่ค่ะเราก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยค่ะนี่ค่ะคราบลิควิดก็จะกระจายตัวออกแบบนี้นะคะนี่ค่ะซึ่งสูตรนี้นะคะคราบลิควิดก็จะออก 100% เลยนะคะออกง่ายมากเลยนะคะและสีหมวกก็ไม่ซีดด้วยค่ะนี่นะคะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยซึ่งวิดีโอนี้นะคะพี่อ้อมก็จัดทำขึ้นเพื่อตอบคำถามของน้องๆที่ขอวิธีขจัดคราบลิควิดติดกับหมวกลูกเสือมานะคะนี่ค่ะและขั้นตอนนี้นะคะพี่อ้อมก็แนะนำให้ใส่ถุงมือด้วยนะคะเพื่อป้องกันการแพ้นะคะเมื่อได้แบบนี้แล้วนะคะก็ฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์ลงไปแบบนี้ค่ะฉีดให้เปียกเลยนะคะนี่ค่ะแล้วโรยทับด้วยผงซักฟอกอีก1ชั้นค่ะนี่นะคะผงซักฟอกจะเป็นยี่ห้อใดก็ได้นะคะนี่ค่ะโรยทับไปแบบนี้เลยเสร็จแล้วนะคะเราก็นำมาแปรงกับน้ำเปล่าได้เลยนะคะนี่ค่ะน้ำเปล่าแบบนี้นะคะและแปรงนะคะพี่อ้อมก็แนะนำให้ใช้เป็นแปรงสีฟันเก่าแบบนี้นะคะนี่ค่ะเพราะว่าถ้าใช้เป็นแปรงถูผ้าขนแปรงค่อนข้างจะแข็งนะคะก็จะทำให้หมวกเป็นขุยได้นะคะนี่ค่ะดังนั้นพี่อ้อมก็แนะนำให้ใช้เป็นแปรงสีฟันขนอ่อนๆนะคะค่อยๆแปรงแบบนี้ค่ะคราบลิควิดก็จะหลุดออกอย่างง่ายได้เลยนะคะนี่ค่ะถ้ายังหลงเหลือส่วนที่เป็นคราบฝังแน่นเราก็โรยทับด้วยผงซักฟอกอีก1ชั้นค่ะแล้วก็แปรงไปแบบนี้เลยนี่นะคะแค่นี้คราบลิควิดก็จะหลุดออกอย่างง่ายได้เลยนะคะและสีของหมวกก็ไม่ซีดด้วยค่ะคุณผู้ชมก็ลองนำสูตรนี้ไปทำดูนะคะ